Speed Rider สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel 2 Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำ 18:30 น. ถึง 20:40 น. ครับในเบรกนี้บอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอีกแล้วนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาในเบรกนี้มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นกิจกรรมเมื่อกี้เราตอนเบรกแรกเราเล่ากิจกรรมที่มันเกิดขึ้นล่าสุดครับแล้วมันมีย้อนไปอีกใช่มีย้อนอีกคือเป็นเรื่องของ BMW ครับผมเขาเรียกอะไรใช้เอาใหม่ลิตาBMWจัดพาลูกค้านะฮะพาไปดูหนังพาไปดูหนังลูกค้าเป็นมวลชนเหตุผลที่ต้องพาไปดูหนังเพราะในหนังเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์ BM ใช่ก็คือคันที่เอาเคยเข้ามาในรายการนั่นแหละก็คือเป็นตัว S1000XR เป็นตัว 1000cc ซึ่งก็เมื่อวันนั้นก็ได้ขี่เข้าไปร่วมงานด้วยโหแบบอลังการมากโดยเขาไปในโรงหนังเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมก็ตัวนี้เลยกิจกรรมของที่ทาง BM จัดขึ้นนะครับพาสื่อมวลชนไปดูหนังเรื่อง Resident Evil ใช่ไหมใช่นางเอกใช้รถ BMW S1000XR ไม่ได้ใช้หรอกคือไปขโมยมานะฮะจริงๆตรงถังน้ำมันก็ต้องมีสแกนมือนางเอกก็ตัดมือของในหนังไปเล่าอีกเอาเหรอเดี๋ยวคนยังไม่ดูไม่สนุกเลยโธ่เขาไปดูหนังมาห้ามเล่าจริงไหมไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นไปดูแล้วเขาด่าเราเนี่ยก็มีพวกนางแบบนะก็แบบแต่งตัวเป็นธีมอะไรเงี้ยเมื่อกี้น้องแอนนี่เนี่ยอันนี้ในหนังมันต้องมีผีด้วยไหมอ่ะตู้ต่างเป็นผีเป็นอะไรพวกนี้เป็นซอมบี้เอาตกลงจะให้เล่าไหมเนี่ยโถ่แต่เที่ยวนี้ต้องบอกว่าเล่าเรื่องได้ดีนะแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นภาคสุดท้ายจริงหรือเปล่าก็ต้องไปดูเองอ่ะเพราะมันทิ้งท้ายน่ากลัวหนังเรื่องนี้มันมาจากเกมใช่ไหมใช่มันมาจากเกมนี่ก็เป็นผู้บริหารนะครับของ BMW นะฮะงานนี้ต้องบอกว่าขอบคุณ BM Thailand นะที่เชิญมาครับแล้วก็ไปเราก็ไปร่วมแต่ให้ตั๋วไม่ครบพี่มันเลยไม่ได้ไปก็ไปกันครบนะจริงๆพี่มันไม่ได้ไปกันเพราะมันมีคนอยู่อาจารย์อ๋อใช่วันนั้นพี่บอมกับก๊อฟอยู่ใช่ไหมมานั้นนี่ครับก็เรื่องราวของตัวรถเนี่ยเขาก็ใช้ในตั้งแต่ฉากเริ่มต้นเลยยันเกือบจะถึงฉากจบนะฮะนางเอกก็เที่ยวนี้ต้องบอกว่าโหดขึ้นรู้สึกกินอะไรมาใครอยากรู้หนังเป็นยังไงก็ไปติดตามชมใช่แล้วได้นะครับยังฉายอยู่เนี่ยเขาบอกว่า The Final Chapter แล้วก็ภาคอวสานหรือเปล่าแต่ทีนี้พอไปดูเอาแน่ไม่ได้นะพอไปดูปุ๊บมันทิ้งท้ายแปลกๆเว้ยตกลงว่าจะเป็นภาคอวสานหรือเปล่าเนี่ยจะจบปุ๊บย้อนกลับไปตอนแรกใหม่อะไรประมาณนั้นตามเทรนด์ก็ใครอยากดูหนังมันๆแล้วก็ไปดูรถสวยๆก็ไปดูได้นะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณ BM ด้วยใช่ขอบคุณ BM Thailand ด้วยในครั้งนี้นะครับก็อุ้ยแต่วันนี้วันนั้นน่ะไปหมดเลยนะ BM Thailand FF หมดตลาดบาเซ่อย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาพาลูกค้าไปดูครับกิจกรรมต่อไปครับก็อุ่นๆเลยก่อนที่เพิ่งเดินทางไปบุรีรัมย์นั่นก็คือกิจกรรม IRC Meeting Day ครับเขาเหมือนกับเป็นการจัดเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนนะครับในครั้งนี้ก็ได้เข้าไปร่วมด้วยทั้งตู่ทั้งก๊อฟนะฮะแล้วก็ทีมของ Speed Rider ด้วยซึ่งก็เป็นเขาเลยแหละเป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะฮะอย่างไอซีที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะแน่นอนในงานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเสียตือคนทนงแบบใจปั้มมากแจกอั่งเปาทุกวันตุ๊จีนพอดีใช่เป็นวันตุ๊จีนพอดีนี่ก็เป็นโฟโต้แบ็กดรอปนะอ่ะมาเล่าเรื่องกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจัดที่ไหนจัดที่ไหนจัดที่ W W Hotel สาทรนี่คือบรรยากาศภายในงานก็คือคุณธนงลิศระนุกูลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสิทธิผล1919จำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มสิทธิผลและมิสเตอร์เออิจิยาโนะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนเวทรับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้ผลิตยางจักรยานยนต์ IRC และชิ้นส่วนยางที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมร่วมกันจัดงาน IRC Day 2017นะครับเป็นการรวมพลคนทำข่าวเพื่อเลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศในงานนะครับ
มีบูธเกมชิงของรางวัลมาให้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประลองความไวประลองความแม่นยำเป็นถึงพวกเกมโจรสลัดทอยลูกเต๋าโยนโบว์ลิ่งมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกดีเจโก้ตอนนี้สักจันทวงโสนะจากร้านแฮงเอาชื่อดังเขาก็มาแบบมาคอยแบบเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ช่วงไฮไลท์นะครับก็คือเป็นการเปิดตัวซูริซูซาน่าเลโนสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันฝรั่งเศสนี่ต้องเรียกว่าลูกเสี้ยวเลยสามชาตินะคนเมื่อกี้เขามาเป็นนางแบบมาเป็นนางแบบปฏิทินไอซีปีนี้ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยปฏิทินไอซีเนี่ยจะต้องแบบว่าโอ้โหโชว์ส่วนวอสส่วนโค้งเต็มที่แบบเหมือนว่าเห็นเนื้อหนังมังสาแต่เที่ยวนี้เซ็กซี่อันนี้ไม่ให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองใช่แต่อันนี้คือมาเป็นแนวสปอร์ตก็คือมาแบบมิดชิดแต่ว่าก็เห็นส่วนโค้งส่วนวอลเหมือนกันนึกครับเสียงไปเลยก็มีการเขาเรียกอะไรคืนกำไรแบบเขาเรียกขอบคุณสื่อมวลชนในการจับรางวัลครับจับรางวัลก็มีทองคำสักทองคำหนัก2บาท1บาทมีไอโฟน7มี iPad ก็เรียกว่าแจกเต็มที่แหละแจกเต็มที่เลยนะครับรวมทั้งแจกอ่างเปาด้วยใช่จริงๆเนี่ยหลังจากงานเนี้ยก็เดินทางไปร่วมงาน Yamaha Motorsport ครับเขาแถลงข่าวกันแต่ก็ยังตัดต่อไม่เสร็จก็เป็นว่าเดี๋ยวจะมีงาน Yamaha เปิดตัวทีมแข่งคาวาเปิดตัวทีมแข่งแล้วก็ Honda เปิดตัวทีมแข่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมเป็นเทปเดียวกันเลยแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันพร้อมกันเลยได้มาในเบรกนี้เวลามีเหลืออยู่ก็เปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้งSMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับพิมพ์4ด้วยนะใช่พิมพ์4ด้วยอย่าลืมถ้าส่งเมสเสจแบบคอมพีทแล้วเนี่ยจะมีเมสเสจติดต่อกลับใช่ว่าขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับนี่มีไหม SMS วันนี้โทรเข้ามาได้นะครับแหมวันเสาร์อาทิตย์ใครไปไหนออกทริปยังไงนะครับก็โทรมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับธรรมดาอ่ะพี่แต่ว่าบรรยากาศที่พี่บอกอ่ะเพื่อนแถวบ้านผมก็ไปนะโอ้คนไปเยอะมากงานนี้มันชอบต้องบอกว่ายังไม่เป็นงานใหญ่ประจำปีแล้วบอกว่าเอาไว้สายจริงๆแล้วทุกคนแหละใครที่ขี่ฮาร์เลย์เนี่ยใช่ไหมหรือว่ารถอื่นด้วยเพื่อนผมไม่ได้ขี่ฮาร์เลย์นะเขาไปเขาไปกันหมดแล้วฮะเพราะคอนเสิร์ตมันมากแอดคาราบาวเต็มวงอ่ะเล่น2ชั่วโมงอ่ะยิ่งกว่าดูคอนเสิร์ตใหญ่อีกอ่ะจริงเล่น2ชั่วโมงเต็มคาราบาวเขาก็ขี่ฮาร์เลย์ด้วยนี่ใช่พี่แอดพี่แอดหมดแต่ทั้งวงอ่ะเขาใช้กันหมดนะครับเรียกว่าบรรยากาศสนุกสนุกนี่เสียงยังแหบอยู่เลยดูเดี๋ยวเหมือนท่านพี่แต่ว่าในส่วนผมก็จะเป็นในเรื่องของสายตาที่ร่วงโรยนะครับว่าเรื่องของเรื่องอ่ะที่ชัดๆเลยก็คือตัวที่ดำเลยหน้าเนื้อยังแดงอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งกลับจากขอนแก่นใช่ไหมที่เพิ่งไปก่อนหน้านี้นั่นก็ต่างแดดรอบนึงกลับมากำลังคิดว่าจะให้มันหายดำก่อนไปโดนแดดอีกรอบนึงก็เลยแดงขึ้นมาเลยแดงเลยทีนี้จะแทบจะลอกอยู่แล้วหน้าเนื้อขนาดใส่ทั้งผ้าวับใส่ทั้งแว่นอากาศเย็นนะจริงๆที่ปากช่องบอกว่าอากาศดีมากแต่ว่าแดดมันแรงเฮ้ยไม่ธรรมดานะพี่เพราะว่าที่บุรีรัมย์ที่ผมไปเนี่ยก็ประมาณ22-23องศานะนี่ที่ปากช่องยิ่งกว่าใช่อากาศเย็นปากช่องอยู่ในป่าในเขาขนาดตอนที่เราไปถ่ายรายการกันใช่อากาศนี้เย็นเลยนะครับมาเอสเมนติวารถใช้มาเกือบ 20,000 โลควรเปลี่ยนเซอร์สเตอร์ได้ยังพี่ครับจริงๆ 1,000 โลนี่น่าจะยืดแล้วนะก็ต้องขึ้นอยู่จริงๆมันถ้า 20,000 โลเนี่ยมันก็มันน่าจะนานเกินไปละคืออันดับแรกที่เจอกันคือว่าข้อจะตั้งจนแบบยืดตั้งโซ่ก่อนอย่างแรกคือโซ่พอเริ่มหย่อนมันจะยืดแน่นอนแหละการใช้งานจากรถใหม่นะครับก็ตั้งไปก่อนตั้งไปเรื่อยๆตั้งจนมันตั้งสุดแล้วถ้ามันยังยืดอยู่ทีนี้ก็ตัดก็ว่าไปพอตัดปุ๊บก็เอามาต่อใช่ทีนี้ถ้าถามคำถามนี้ต้องบอกว่าควรเปลี่ยนตั้งแต่ประมาณ 4,000-5,000 โลแล้วนะสเตอร์ก็สังเกตง่ายๆครับถ้าสเตอร์มันแหลมธรรมดาสเตอร์มันจะไม่แหลมใช่มั้ยถ้าดูสเตอร์ก็คือสเตอร์หน้าหลังถ้ามันแหลมก็คืออยู่ในสภาพที่ไม่ดีอย่างแรกที่ได้ยินก็คือเสียงมาก่อนนะครับที่มีเสียงผิดปกติหยอดน้ำมันอะไรก็ไม่หายนี่แหละคือพวกสเตอร์แหลมโซ่ตายอะไรก็ว่าไปจริงๆมันก็มาจากการที่แบบเค้าเรียกอะไรตั้งจนยืดแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อใหม่ด้วยนะเพราะว่าตัวสเตอร์เนี่ยพอมีการยืดไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่เปลี่ยนอ่ะมันจะทำการขบกับสเตอร์ทำให้กินสเตอร์กินสเตอร์หรือตั้งโซ่ตึงไปอ่ะใช่พวกตั้งโซ่ตึงๆเป๊ะๆเลย
วิธีการตั้งโซ่จริงมีทริคอยู่ใช่ไหมมีนิดนึงคือตรงสวิงอาร์มเขาบอกมาว่าควรจะให้แบบมีระยะขนาดไหนจริงๆแล้วต้องขึ้นไปนั่งด้วยนะคนขี่ต้องนั่งขึ้นไปนั่งแล้วก็ตั้งใช่นะครับไม่ใช่ตั้งเราตั้งเองไม่ได้แล้วขึ้นไปนั่งเพื่อให้รู้น้ำหนักของคนขี่คือไม่ใช่รถจอดอยู่เฉยแล้วไปตั้งให้ตึงอะไม่มีประโยชน์เพราะนั่งไปก็เดี๋ยวก็หย่อนหรือไม่ก็ตึงไปไม่ได้ตึงปุ๊บเขาเนี่ยมันจะทำให้โซ่ยืดมากกว่าเดิมแหละยืดมากกว่าเดิมแล้วไปกินสเตอร์ด้วยก็มีเทคนิคนิดนึงในการตั้งโซ่อะต่อไปยามาฮ่าทีแม็ก530มันทะนั้นแพงไหมครับตอนนี้ใช้ฟอร์ซ่า300ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ศูนย์ยามาฮ่าเขามีทั่วประเทศนะก็ถ้าเผื่อว่าในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยมันไม่แตกต่างกันมากหรอกเพราะว่าในส่วนของรถเกียร์ออโต้เนี่ยเปลี่ยนสายพานที่ 24,000 โลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะเราสามารถที่จะสักประมาณ 4,000-5,000 โลเนี่ยเปิดฝาครอบออกมาเพื่อที่จะเป่าได้ตรวจเช็คก่อนนะครับคือบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกไม่ใช่ว่าแพงหมดทุกอย่างใช่ในตัวที่แม็กซ์ส่วนก็ต้องบอกว่าตาม CC รถอ่ะนะครับก็มีของบางอย่างอะไรที่มันแพงอยู่แต่ว่าสบายซื้อรถใหม่ก็สบายใจเรื่องวารันตีก็มีอยู่แล้วก็เรื่องของสูบบริการที่มีทั่วประเทศนะครับไม่ต้องอะไรก็ไม่น่าจะต้องรอนานนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นรถที่เอามาขายในบ้านเราแล้วก็เปิดตัวเป็นทางการด้วยตัวใหม่ตัวนี้บอกว่าชกหน้าอัพไซด์ดาวแล้วก็พวกเราเคยได้ทำการขับขี่กันแล้วนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเหมือนกันขี่มันมากแปลกใจมากที่บอกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่ใช่ไหมที่เข้าโค้งได้ดีอืมแสดงว่าเนี่ยเขามีการทำการบ้านมาอย่างดีเพราะอย่างวันนั้นน่ะที่เราเทสกัน9รุ่นใช่ไหมพี่บอมแต่เขาวางไอ้เจ้าทีแม็กเนี่ยให้เทสในสนามใหญ่ของสนามช้างด้วยให้ลงไปในแท็กจริงๆอ่ะลงแท็กใหญ่ที่ใช้แข่งขันชิงแชมป์โลกจริงๆซึ่งในรุ่นอื่นไม่ผิดสังเกตเพราะว่าอย่างยามาฮ่า R1 R1M อย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเราขี่ในสนามอยู่แล้วเทเนเล่เขายังไม่ได้ลงเออใช่เทเนเล่เอาทีแม็กให้ลงไปขี่แต่ว่าเขารู้ว่ารถมันถ้าขี่ความสามารถรถมันขี่ได้จริงดูเหมือนมันจะเทอะทะใหญ่ๆแล้วแต่ปรากฏว่าขี่แล้วมันพลิ้วมากนะมันเป็นรถที่ขี่สนุกจริงๆนะพี่มาเคยใช้ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นคาบูอยู่เลยตัวกับตัวแรกที่เป็นทีแม็ก500โมทีนี่200ได้นะเดิมๆก็หมดไปแล้วอ่ะสแตนดาร์ดซ้อน2 180อ่ะนะตัวนี้ขึ้นเร็วมากเพราะว่าเราอยู่ในครอสของเขาเรียกสนามโกคาร์ทก่อนแล้วขับในถนนปกติออกไปวิ่งทางตรงยาวลองชูดดูว่า180กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่เรื่องยากแป๊บเดียวเองแล้วก็วิ่งได้180จริงนะเพราะเหมือนกับกล่องตัดใช่นะครับแต่พอวิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยออกจากโค้งแรกนะครับมาในจุดท็อปสปีดของสนามช้างที่รถทุกคันจะต้องไปเรียกท็อปสปีดจากตรงนั้นอ่ะก็ได้180เหมือนเดิมแต่ว่าประทับใจในเรื่องของระบบ ABS ตอนแรกที่ขี่ความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ตรงที่วางขาช่วงมันด้วยความที่มันเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ใช่ไหมจะมีช่วงที่เป็นแฟลลิ่งล่างใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะตรงที่วางขาตรงที่วางเท้าเหมือนว่าถ้าเข้าโค้งแรงๆแล้วมันแบนได้เยอะมันจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รถมันก็เข้าได้จนสุดอ่ะจนถึงพอดีอ่ะครับมันจะมีตัวเตือนจากไอ้ขาตั้งก่อนตัวนี้ขาตั้งจะเป็นตัวเตือนก็อย่างตัวก่อนหน้านี้ผมก็เคยขี่ขึ้นทริปออกทริปไปเชียงใหม่โอ้โหลากมันมาเล่นเลยขึ้นดอยอินทนนท์แฟดแต่คราวนี้มาขี่ในสนามช้างไม่เหลือฮะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะพี่บอมรถขี่ดีเพราะว่าในเรื่องของระบบกระเทือนด้วยที่โชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็ระบบ ABS ที่ทำงานสมูทยิ่งขึ้นปกติ ABS เนี่ยเวลาเราแบบวิ่งมาเร็วๆแล้วแบบเรากำแน่นเลยนะมันก็จะมีการต่อตึกๆเนี้ยแต่นี่กำแล้วแบบมันไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่า ABS ทำงานแต่มันแบบแต่มันทำงานใช่แล้วล้อไม่ล็อกไม่ได้สะท้านมาให้เรารู้สึกได้ล้อไม่ล็อกเซ็ตมาดีมากเขาบอกว่าสรุปว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาใช้ Forza 300อยู่ก็คงไม่ต่างจากการมาทางนั้นก็คงไม่ได้ต่างจากFortuner 300มากใช่ครับผมนะครับก็รถบิ๊กสกูตเตอร์ก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากก็ตรวจเช็คสายพานน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามระยะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเต็มที่กับพับเบรกนอกจากจะไปซนเอาท่อมาใส่อะไรอย่างเงี้ยก็มีของมันต้องมีโอ้ยโหมีซะหน่อยคือแต่ต้องมีกล่องไว้นะเพราะตัวนี้โดนตัดอยู่ที่180ใช่ไหมของต้องมีใช่ไหมต้องมีทะลุ200แน่เขาเนี่ยอ่ะมาดูเอลเมนต์ต่อไปฮะครับผมมีอะไรฮะมีงบ 300,000 หามอเตอร์ไซค์มือ2ครับสนใจ EL6N CB60F หรือ Z800 งบ 300,000 มือ2แล้วมีติ๊กมีต่อไหมสายนักเก็ตหมดเลยนะปรับเปรียบเทียบถูกตัว3รุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวมีแค่นี้ใช่ไหมงบ 300,000 สรุปว่าไม่ได้หมดก็ต้องบอกว่า Z800 CB650F ครับผมER นะครับคือ2สูบนะครับ CB ก็4สูบนะครับ Z800 ก็4สูบทีนี้มันจะคล่อมกันนะ
ถ้าอย่าง ER กับ CB เนี่ยน่าจะเป็นตัวพอฟัดพอเวียงแต่ Z800 เนี่ยมันจะโดดไปเลย CC มันCC มันโดดไปเลยแล้วก็ปริมาตรกระบอกสูงด้วย2ตัวนะฮะตัวนี้แน่นอนว่า ER ย่อมได้เปรียบออกตัวก่อนถึงก่อนต้นจัดต้นจัดสูบอ่ะบิดปาร์ตติดมือเร่งบิดเปิดเร่งเป็นมาเปิดเร่งเป็นมาแต่ CB CB นี่คือสีสูบหวานขี่ง่ายนะขี่นุ่มนวลชวนฝันขี่ไปไหนก็แบบว่าไม่กระโชกหักแล้วก็ผมประทับใจในเรื่องของช่วงล่างเขาถ้าเผื่อว่าต้องการความโหดดุดันแบบว่าออกตัวล็อกฟรีได้เล่นสตันได้อะไรอย่างเงี้ย ER เลยนะครับอันนั้นเรียกว่ารถโหดรถโหดคุมดีๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่มีระบบอะไรมาควบคุมเลยรถหนักด้วยรถหนักด้วยนะครับในส่วนของ CB650F ตัวนี้ที่อยู่ในภาพนะครับบอกว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายเป็นมิตรต่อผู้กับขี่ใช่ใครก็ขี่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่อ่ะเสียงหวานเหลือเกินลั่นหวานก็เดิมเดิมพูดเดิมเดิมเดิมไม่มีใครขี่เดิมเดิมอ่ะ CB ว่าสุดเพราะเสียงมันหวานมากไงก็ต้องมีท่อสักชุดใช่แล้วก็ Z800 เป็นตัวใหญ่ละตัวนี้บอกว่าก็เป็นที่นิยมเพราะว่าล่าสุดนี้เขาก็ไม่ผลิตแล้วเพราะว่ามีตัว Z900 มาแทนที่ก็ทั้ง ER ทั้ง Z800 แหละใช่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะER กับ Z800 ตอนนี้ยกเลิกสายพานการผลิตไปแล้วถ้าจะเล่นตอนนี้หลายๆคนคิดว่าราคามันตกก็เลยราคาก็เลยสวิงเพราะฉะนั้นก็ยังไงดีล่ะถ้าคุณชอบความดุดันเปรียบเทียบทีละเซกเตอร์ดีกว่าพี่บอมเพราะจริงๆพูดรวมหมดมันไม่ได้มันต้องแยกใช่ต้องแยกนะพอ Z800 เนี่ยแยกมันหักเลยยกตั้งหักเลยเหลือแค่ ER กับ CB ของ650คือถ้าเลือก Z800 แล้วก็ไม่มอง2ตัวนี้แล้วใช่เพราะนั้น2ตัวนี้มาคุยกันเรื่อง CB 650F กับ ER 6N เพราะราคาไม่เกิน 300,000 ได้มือ2ได้เลยไปดูที่ดีเจริญยนต์เลย Z800 นะครับถ้าคุณตัดสินใจแบบ Z800 ในคลาสที่สูงปุ๊บคุณไปเอา Z800 เลยแต่ถ้าอีก2ตัวเนี่ยคราวเนี้ยถ้าคุณชอบความดุตอบสนองท้องในเรื่องขั้นต้นดีนะครับคุณก็ต้องเลือก ER แต่ถ้าคุณชอบในเรื่องของการขับขี่ง่ายนะครับแล้วก็เสียงหวานๆคุณต้องเลือกเปลี่ยนมันแล้วเลือก CB ใช่ CB นี่ราคาจะตึงๆ 300,000 ใช่แต่ถ้า ER นี่ตังเหลือด้วยตังเหลือตังเหลือสัตว์ก็พอได้อยู่จริงแล้วราคางบเนี่ย 300,000 มันไปสัก800ได้คือถ้าผมเชียร์ผมก็เชียร์ไปสัก800แล้วทีเดียวจบไปเลยเจ็บจบเจ็บแล้วแต่ถ้าคนชอบอย่างที่บอกถ้าชอบ Honda ก็เลือก CB 650ได้ใช่หรือถ้างบน้อยที่สุดก็เอาเซฟที่สุดก็ ER ใช่ก็ถือเป็นรถก็เป็นบิ๊กไบค์เจ้าแรกๆเลยดีกว่าที่ทำตลาดนะตอนนั้น ER นะใช่เจ๋งเหมือนกันได้เหมือนกันทั้ง3รุ่นต่อ M Slash ครับรถอายุ10เดือนวิ่ง 2,000 โลสภาพเดิมๆแล้วยังไงครับเป็นไงฮะ SMS เลื่อนนะครับเกือบทุกอย่างอะไรฮะราคาสดมือ2 65,000 โอ้ยแพงอ๋อหมายถึงว่ารถสภาพกิ๊บๆ เลยเขาจะมือ2ก็จะขาย6รถตัวนี้ออกมา2รถใหม่มันเท่าไหร่อ่ะตัวนี้7เออ7กว่ารถใหม่มัน 70,000 เองรถทำไมรถแบบราคาตกน้อยจังเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะแบบเป็นอารมณ์แบบเพื่อนขายต่อเพื่อนเออหรือไปบวกของแต่งอะไรเข้าไปหรือเปล่าใช่ต้องดูว่าถ้ามีของแต่งก็น่าสนนะแพงถ้า65,000ไม่ใช่เมื่อกี้แพง65,000ซื้อรถใหม่ไม่ดีกว่าเหรอเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดเดียวเองรถมือ1ที่เราเลยใช่นะคือราคามือ2มันต้องลงกว่านี้อ่ะเพราะว่ามือ2มันเหลือ 50,000 กว่าบาทนี่ก็เก่งแล้วนะใช่นะแล้วรถตัวนี้ออกมา2ปีแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ราคาผิดแล้วแล้วก็เพิ่งออกลายใหม่มาด้วย M-Slash นี่ถ้าพูดถึงก็คงต้องเป็นตัวเก่าตัวแรกเลยครับใช่ไหมที่มันออกมาก็ตัวนี้ก็เป็นโฉมยังเป็นโฉมเดียวอยู่นะโฉมเดียวก็แหละแต่เพียงแค่ลายสีเท่านั้นเองครับผมประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ราคานี้หรอก 65,000 นี่มันถ้ามีของแต่งต้องบอกของแต่งแบบล้นเลยนะก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีตัวรถมันพอรถใหม่ 70,000 กว่าแล้วซื้อมือ2 65,000 ไม่ใช่แล้วนะครับคือถ้ามันรถแบบโอ้วิ่ง200โลอะไรค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้แบบรถมันไม่ได้ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เวิร์คอ่ะไม่เวิร์คครับแรงน้อยก็ลายสีเสือตัวล่าสุดเขาออกมาใหม่แล้วมันก็ตกรุ่นแล้วสีกับบอดี้เหมือนกันทุกอย่างแต่ความรู้สึกมันก็ไม่ได้แล้วใช่ป่ะเอาเงิน 65,000 ไปดาวรถใหม่ดีกว่ามั้ยพอดาวสัก 60,000 เหลือตังค์ 5,000 เก็บไว้ซื้อของแต่งดาว 50,000 ก็ได้ดาว 50,000 แล้วผ่อนไม่กี่บาทอย่างเงี้ยโอ้โหจะไปต่อไปรถ Big Bike 300cc ครับขึ้นไปเติมน้ำมัน E20 ดีไหมไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยครับดูที่
ดูที่ฝาถังน้ำมันเขามีอยู่ไม่ว่าจะเติมได้เติมไม่ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นซีซีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเขาระบุว่าเติม91เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ E20 มันเติมไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าระบุว่าอ่ะ E20 ได้คราวนี้ก็คือเติมตั้งแต่ E20 91 95อะไรขึ้นไปได้แต่ถ้า91ปุ๊บอย่านะถ่ายทิ้งกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับอ่านดูคู่มือนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่ารถรุ่นไหนก็เติมได้มีทั้งรุ่นที่เติมได้แล้วก็เติมไม่ได้ใน E20 ใช่ต้องศึกษาข้อมูลรถเรานิดนึงครับแต่ส่วนใหญ่เขามีแต่จะเติม95ด้วยเอาน้ำมันดีๆใส่ให้รถมอเตอร์ไซค์มันถังไม่ใหญ่พี่น้องมันไม่ได้พอเติมอะไรผมยังเติม95เลยขี่แล้วขี่มันก็คนละเรื่องกันด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับJust watch. Don't believe me, just watch.